สวัสดีครับกระผมนายพิชวิชยวิสิทธิ์นะครับครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีในช่วงที่มีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นวัตกรรมที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับชื่อนวัตกรรมว่า Chemiology เกิดขึ้นจาก2รากศัพท์ครับก็คือคำว่า Chemistry บวกกับคำว่า Melodyจากการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมานะครับพบว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยขาดแรงจูงใจในการเรียนครับเด็กๆเริ่มเหนื่อยเริ่มล้ากับการเรียนโดยเฉพาะในเนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับผมจึงพยายามคิดค้นนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเพลิดเพลินไปกับการเรียนและมีความสุขกับมันดังนั้นจากการสอบถามผู้เรียนนะครับเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เรียนออนไลน์เด็กๆเขาจะไปไหนกันส่วนใหญ่แล้วก็จะไปที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับเราจึงดักทางโดยการไปตรงไหนก็จะเจอครูเคมีตรงนั้นครับด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างสื่อนวัตกรรมสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ Chemiology เนี่ยเกิดจากการประกอบกันของเนื้อหาทางด้านเคมีสื่อทางรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สื่อแอนิเมชันต่างๆรวมถึงท่วงทำนองที่ไพเราะนำมารวมเข้าด้วยกันสร้างเป็นเพลงที่มีการทำมิวสิกวิดีโอเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนวิชาเคมีได้อย่างสนุกสนานครับปัจจุบันนะครับผมได้มีการสร้างเคมีโลดี้ทั้งหมด4บทเพลง4มโนมติในรายวิชาเคมีครับบทเพลงแรกนะครับชื่อบทเพลง Next Level Next Level นี้นะครับจะทำหน้าที่ช่วยให้เด็กๆท่องจำตารางธาตุได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุขครับไปชมตัวอย่าง Next Level กันครับมาท่องตารางจัดกันจะท่องแล้วเอาไปใช้สอบได้ไม่ท่องก็คงจะไม่ได้บางคนท่องไปก็ไม่จำธาตุรอยกว่าตัวเองนะพวกเธอทำได้อยู่แล้วท่องไวเพื่อตัวเธอเองท่องเข้าไปท่องเข้าไปท่องเข้าไปตัวแรกคือไฮโดรเจนนะเลขอะตอมนั้นคือ1นะโคตรง่ายโคตรง่ายต่อไปจะพาไปหมู่หนึ่งรับรองท่องได้ไม่ต้องอึ้ง Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียมและก็ Rb Ruby เดียมอายังไม่หมดยังมี C S ซีเซียมนอ Fr ฟรานเซียมที่กาวมานี้เรียกว่าโลหะอัลคาไลน์อัลคาไลน์ไปที่หมู่ Z C คือคาร์บอน Si ซิลิคอนและก็ยังมี G E เจเมเนียม S N คือทินดีบุกตัวสุดท้ายนั้น P B เลตากูใกล้จะเสร็จแล้วเธอสู้เข้าไปไปต่อมูฮา N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส A S อาร์เซนิก S P พลวง B I บิสมาร์กบทเพลงที่2นะครับคือบทเพลง Black Mamba ซึ่งบทเพลงนี้จะให้มโนมติแก่ผู้เรียนในเรื่องพันธะไอออนิกครับแบบนี้เขาเรียกว่าพันธะไอออนิกตัวบวกก็คือโลหะส่วนลบจะเป็นอโลหะโอ้และสองตัวนี้มาไงวะมันมายังไงก็งงนะพี่จะบอกหนูฟังดีๆมองมาตรงนี้ฟังดีๆนี่โลหะนี่คือโลหะอู้ว้าวนี่คือโลหะโลหะเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนไอ้ยา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 ให้อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวกไอ้ยา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 นี่คือโลหะบทเพลงที่3นะครับชื่อบทเพลง Permission to Dance บทเพลงนี้ให้มโนมติกับผู้เรียนในเรื่องหมู่ฟังก์ชันครับท่องยากจำยากแต่เจอเพลงนี้เข้าไปรับรองเป๊ะปังหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์มันเยอะเกินไปคงจำไม่ได้มาฟังเพลงนี้สิรับรองเธอจะจำไปจนตาอะรักกันเลยเอาแขนกับสีต่อกันด้วยพันธะเดียวไปทางซ้ายน้องมีพันธะเดียวเท่านั้น oh, yeah. แบบนี้เขาเรียกไฮโดรคาร์บอนอินตัวตามเมืองไรลงไปไม่ได้ทั้งนั้น yeah, yeah. แอลเคมีพันธะคู่และแอลไคล์ก็มีพันธะสามมีพันธะคู่จะสามคือไม่อิ่มตัวง่ายแค่นี้หรือจำไม่ได้ก็แค่เจ็บจะจะลงท้าย OS สบายจำเอาไว้ว่านี่คือมูไฮโดรซีสันตัวนี้จะถูกเรียกว่าแอลกอฮอล์และบทเพลงล่าสุดครับบทเพลงที่4ความหากมันม้วนจะมี2ขนเท่านั้นผมได้นำมาดัดแปลงแล้วก็
สร้างเป็นเคมีโอโลจีที่ให้มโนวติแก่ผู้เรียนเรื่องกดออกเต็ดครับกัดสอนปานนี้แล้วสีสอบได้อยู่บ่บ่ผมสอบบ่ได้กับคนมันสมองไหลไปแล้วข้าปอนมันควรสิมีสีแขนเท่านั้นเธอสิเขียนมาหาอันคู่ยอมบ่ได้แล้วสิให้เฮ็ดจังได้ให้คู่เข้าใจผมบ่มักกดออกเตดเคยท่องอยู่บ่เคยเรียนมาบ่หรือว่าบ่เคยหูจักเคมีอีหยังไปพักบ่เรียนอะไรทั้งนั้นลักษณะการใช้งานเคมีโอโลจีนี่นะครับคุณครูสามารถนำเคมีโอโลจีเนี่ยไปใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกขั้นตอนของการสอนเลยครับคุณครูอาจจะนำเคมีโอโลจีนี้ไปใช้กระตุ้นผู้เรียนในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนได้ครับเด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับเมโลดี้เด็กๆจะได้ดู MV เด็กๆจะได้รู้จักศัพท์ใหม่ๆในเพลงนี้และทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเข้าใจอยากที่จะเรียนรู้เนื้อหาภายในเพลงก็ได้ครับหรือคุณครูจะนำเคมีโอโลจีนี้ไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในช่วงขั้นสอนเลยก็ได้ครับเคมีโอโลจีนอกจากจะเป็นบทเพลงแล้วเคมีโอโลจีสามารถใช้เป็นสไลด์สอนหรือว่าเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าผมได้รวบรวมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าเปิดเคมีโอโลจีพร้อมกับคุณครูอธิบายร่วมสักเล็กน้อยเนี่ยรับรองเนื้อหานั้นเป๊ะปังแน่นอนครับหรือว่าคุณครูอาจจะใช้สื่ออื่นๆในขั้นสอนแล้วและในขั้นสรุปครับเป็นขั้นที่ต้องรวบยอดเนื้อหาแนะนำให้ใช้เคมีโอโลจีเป็นตัวรวบยอดเนื้อหาครับเพราะว่าเคมีโอโลจีเนี่ยกระชับเนื้อหาไว้แล้วเรียบร้อยรวมถึงมีเมโลดี้ที่สนุกสนานเด็กๆเรียนเนื้อหามาแล้วอาจจะเกิดความเครียดฉะนั้นเรามาสรุปเนื้อหาโดยใช้บทเพลงและร่วมกันดูมิวสิกวิดีโอไปด้วยกันรับรองว่าเด็กๆจะได้รวบยอดเนื้อหาและเพลิดเพลินไปด้วยแน่นอนครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเคมีโอโลจีจึงเป็นสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้เรียนในปัจจุบันมากครับในการเรียนออนไลน์มักจะเกิดความเครียดความเหนื่อยล้าจากการเรียนดังนั้นทำไมเราถึงไม่สร้างสื่อนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทั้งความเพลิดเพลินและก็องค์ความรู้ไปด้วยกันเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้พาไปชมเคมีโอโลจีหวังว่าเคมีโอโลจีจะช่วยให้คุณครูและนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีความสุขนะครับไว้เจอกันใหม่กับเคมีโอโลจีเพลงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ